วิธีเปลี่ยนปุ่ม Gamser VX นะครับคือบางคนอาจจะไม่ถนัดว่าใช้เป็นตัว C นั่งหรืออะไรแบบนี้ครับก็เลยจะมาเปลี่ยนเป็นแบบคอนโทรลก็ได้หรือปุ่ม Alternate ก็ได้ตั้งเองตามอิสระนะครับคลิปนี้เราจะมาสอนกันเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเปิดเครื่องก่อนนะครับไฟจะเป็นแบบนี้นะทีนี้กดคำว่าฟังก์ชัน F4 เนี่ยนะจะมีคำว่าแอปอยู่กดปุ๊บเดี๋ยวดูไฟตรงนี้นะครับไฟมันจะเปลี่ยนแล้วดูที่ Bluetoothมันก็จะมานะครับสกาคอนเน็กครับโอเคเรียบร้อยครับหลังจากเราคอนเน็กแล้วนะครับให้มาที่ App Store นะครับแล้วพิมพ์อันเนี้ยลงไปได้เลยแล้วก็จะเจอนะฮะเอาใหม่นะขีด CRUX ปึ๊บเนี่ยครับจะอยู่ใน App Store นะครับแล้วก็เราดาวน์โหลดได้เลยครับเสร็จแล้วเปิดหลังจากเราเข้าแอปมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องสนใจจุดอื่นนะฮะมาที่ตรงนี้ครับ My Key Connect ครับอ้าวโทษนะฮะถ้าไฟเป็นสีเขียวคือไม่ได้นะครับต้องกดฟังก์ชัน4ให้เป็นบลูทูธครับ Connect ครับมาละ Is Upgrade Last Version ถ้าเขาขึ้นแบบนี้ก็ต้องอัปเดตนะครับครั้งแรกที่ได้นะครับก็ต้องอัปเดตด้วยนะฮะเดี๋ยวขอตัดตอนอัปเดตเสร็จเลยนะหลังจากอัปเดตเสร็จแล้วนะครับผมแต่กลับมานะฮะมาที่ My Key นะครับ Connect เลยครับหลังจากนั้นเราก็เลือกเอานะฮะว่าแต่ละเกมเนี่ยเราจะตั้งเป็นคีย์อะไรนะฮะตั้งเป็นพื้นฐานเนาะอย่างอันเนี้ยใช้อยู่นะครับปึ๊ดโอเคหลังเข้ามาเสร็จเนี่ยจะมีการปรับเมาส์ปรับ DPI นะฮะปรับความไวปรับปิงอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ว่าไปนะฮะตามแล้วแต่ผู้เล่นนะครับอันนี้ความไวเมาส์ซ้ายขวาอนาล็อกอะครับซ้ายขวาแล้วอันเนี้ยที่สำคัญก็คืออย่างสมมุติว่าบางคนเล่นอยู่แล้วมันไม่ถนัดสมมุตินะฮะว่าเก็บของเป็นตัวสามเหลี่ยมอะไรแบบเนี้ยคือต้องกดด้านบนอย่างเงี้ยเก็บแล้วมันไม่ถนัดสมมุตินะสมมุติเราอยากเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแทนสามเหลี่ยมก็คือตัว F เก็บของสมมุตินะฮะว่าไม่ถนัดเฉยๆนะก็เปลี่ยนจาก F เป็นตัว E ก็ได้ครับมาที่ Angular นะเพราะว่ามันจะกดแค่ปุ่มเดียวนะฮะถ้ามาที่ Combat มันต้องกด2ปุ่มพร้อมกันนะฮะปึ๊บหลังจากนั้นกด Confirm ครับเห็นไหมฮะสามเหลี่ยมจาก F จะเปลี่ยนเป็น E หลังจากนั้นแตะคำว่า Use Now แล้วที่เหลือเราก็ไปเล่นในเกมต่อได้เลยนะฮะอยากตั้งแบบไหนเอาที่สะดวกละกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปสอนนะฮะหวังว่าจะละเอียดและส่วนที่เหลือเนี่ยคุณจะไปตั้งเป็นฮอนคีย์เช่นสมมติว่าฟังก์ชัน Alternate 1เราเล่นแบบนี้สำหรับเกมนี้ก็ได้นะฮะอันที่2ก็อ่านเกมอีกแนวนึงอะไรแบบนี้ฮะตามแนวที่คุณต้องการจะเล่นแล้วกันนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นพวก Xbox พวกอย่างอื่นก็ตั้งเหมือนกันนะฮะ Switch คือ Nintendo นะครับ PS3 ทุกอันคือเล่นได้ทั้งหมดเนาะหรือว่าจะเอาเฉพาะ PS4 ก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เลือกได้เลยนะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะในคลิปนี้บ๊ายบาย